ขอโทษคนที่เห็นต่างจุ๋ยวอนรัฐคำนึงถึงประชาชนยอมรับความผิดคงสง่างามกว่านี้เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาส่งเสียงเรียกร้องและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนสำหรับนางเอกสาวจุ๋ยรัฐยานินคูหาที่อดรนทนไม่ไหวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆโดยล่าสุดสาวจุ๋ยก็ได้โพสต์ภาพข้อความแทนใจใครหลายๆคนลง Instagram ส่วนตัวเรียกร้องให้ทางรัฐบาลคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยากให้ออกมายอมรับความจริงความผิดฟังเสียงประชาชนให้มากและทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบ้างโดยจุ๋ยก็ได้เผย อย่างละเอียดว่าประชาชนคือชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของชาติหาใช่อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวทุกชีวิตล้วนมีส่วนขับเคลื่อนบ้านเมืองทุกสาขาอาชีพล้วนมีความสำคัญโปรดจัดการจัดสรรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโปรดฟังเสียงประชาชนและโปรดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้จุ๋ยก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นไว้ว่าอะไรที่พวกเราประชาชนช่วยเหลือกันเองได้เราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเวลาที่ใช้ไปมันเกินพอดีแล้วหรือไม่ยอมรับความจริงยอมรับความผิดบ้างก็คงจะสง่างามกว่านี้นะคะความทุกข์ของคนมันมากมองด้วยตาเปล่าสัมผัสด้วยใจก็รู้สึกแล้วค่ะให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่เดือดร้อนเสมอขอโทษสำหรับคนที่เห็นต่างนะคะ#โปรดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งงานนี้ก็มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกับสาวเจ้าจำนวนมากอีกทั้งยังขอบคุณที่เธอนั้นออกมาเรียกร้องและเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาชนอีกด้วย